ครับกับเบสิคครัวเบสิคเชนของเรานะครับวันนี้ผมมาสาธิตเตาย่างหินลาวานะครับนี่ลูกค้าเลยถามเข้ามาว่าวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการขุดเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่เนาะตัวนี้ด้านบอดี้นะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะมี2แบบนะครับจะมีแบบตั้งบนโต๊ะกับต่อขานะครับถ้าต่อขาก็เพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับที่ได้ขาไปเลยเนาะส่วนหัวปรับให้ใช้แรงดันต่ำนะครับตัวนี้เนาะบอดี้นะครับให้ใช้แรงดันต่ำเนาะแล้วก็ตัวสปาร์คของมันนี่เราต้องซื้อถ่านมาแล้วใส่อีกนะครับถ่านมันจะเป็น 3A นะครับถ่านก้อนเล็กนี่แหละปานกลางนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะวิธีใส่ก็ใส่แบบนี้ไปเลยวิธีการจุดนะครับให้เราสังเกตด้านในนี่นะครับตัวนี้เนาะมันจะเป็นสปาร์คกดปุ่มไปมันจะมีเสียงสปาร์คนะครับมันจะมีคลึกตรงนี้นะครับให้ดูคลึกด้วยนะครับตรงนี้นะครับคลึกของมันเนาะตัวนี้นะครับให้เราเลื่อนหมุนเข้าไปแล้วกดเข้าไปนะครับตัวนี้เนาะเห็นไหมครับเบลมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับกล้องเข้ามาใกล้ครับเห็นไหมเบลนิดนะครับเล็กๆนี่เนาะก็จะติดละเราก็หมุนเข้าไปเลยเร่งไปนี่ครับก็จะติดเป็นประมาณนี้นะครับทั้งสองหัวเลยนะครับทำอย่างสองหัวเลยหินลาวาไว้ทำอะไรก็คือหินลาวานี้เวลามันเผาเสร็จอ่ะมันคล้ายๆกับถ่านของเราเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะอยู่ทนกว่าถ่านของเรานะครับตัวนี้เนาะเลยเป็นหินลาวาแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็มันจะมีร่องน้ำครับเวลาเราย่างไปครับเศษตรงนี้ครับมันจะไหลลงมาตรงนี้จะมีแผ่นคอของมันครับตัวนี้ด้วยเวลาน้ำมันไหลมันก็จะไหลฝั่งนี้ครับเวลาย่างเนื้อล่างสเต็กนะครับมันก็จะตกมาด้านนี้แล้วก็เวลาน้ำตกลงไปก็จะมีหินลาวากองอีกทีนึงนะครับทำให้หัวไม่ตันนะครับตัวนี้ไฟแรงนะครับตัวนี้เหมือนกันเลยทั้งสองเลยครับไฟแรงครับทั้งสองหัวเลยจะเป็นสองหัวนะครับตัวนี้หินลาวาเราก็จะแถมให้นะครับ30 กิโลเนาะตัวนี้เนาะหาซื้อไม่ยากครับหาซื้อแต่ว่าพวกร้านขายปลาครับจะมีเนาะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาทางเพจหรือว่าโทรมาเบอร์0864298698นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ